ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณตอนนี้นะครับผมของหนังสือโค้ดอัพ3นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.3คำสั่งเขาบอกว่า I correct these sentences in your notebook นะครับก็คือให้ทำประโยคเหล่านี้ให้ถูกต้องลงไปในสมุดของนักเรียนนะครับผมข้อที่1 นะครับนะประโยคเขาเขียนมาผิดนะครับนะเราก็มาแก้ไขให้ใหม่ให้ถูกนะครับดังนั้นคุณครูก็เลยนำมาทำให้ถูกดังนี้นะครับให้เราดูที่คำว่า tomorrow นะครับTomorrow เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับดังนั้นภาษาอังกฤษเราต้องใช้ future simple tense นะครับโครงสร้างของ future simple tense นะครับก็คือประธานบวก will บวก verb ช่อง1แต่ว่านะครับฝรั่งเขามักจะนิยมใช้ be going to ดังนั้นในที่นี้นะครับคุณครูก็จะใช้ be going to ก็คือ tomorrow we are going to visit the Eiffel Towerก็แปลว่าพรุ่งนี้นะครับพวกเราจะไปเที่ยวที่หอไอเฟลจบนะครับข้อที่2นะครับ yesterday ให้ดูคำ time expression นะครับก็คือคำที่แสดงวันเวลา yesterday มันแปลว่าเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วดังนั้นเราต้องใช้ past simple tense นะครับก็คือประธานบวกกริยาช่องที่2ดังนั้น yesterday ก็ต้องเป็น yesterday we did a city tour นะครับเมื่อวานเราได้ทำการไปท่องเที่ยวในเมืองนะครับนะได้ทำการก็คือได้ไปท่องเที่ยวนั่นเองนะครับนะได้ทำทัวร์ไปเที่ยวในเมืองก็คือได้ไปเที่ยวในเมืองนั่นเองนะครับคุณครูพยายามที่จะแปลให้มีรากศัพท์เดิมอยู่นะครับซึ่งแปลว่าทำข้อที่3นะครับมีคำว่า yesterday เหมือนกันนะครับนะดังนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วแต่ในประโยคเขาใช้เป็น past continuous tense นะครับนะดังนั้นก็เปลี่ยนเป็น it was นะครับซึ่งในประโยคก็ใช้เป็น it is นะครับนะ it is นั้นมันเป็น present continuous เมื่อเป็น past continuous นะครับก็ต้องเป็น it was snowing heavily yesterday so we couldn't go out ขอขอบคุณท่านผู้ชมทาง TikTok นะครับ6ท่านนะครับถ้าเขียนคอมเมนต์เข้ามาทักทายบ้างก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมมันแปลว่าเมื่อวานนี้นะครับหิมะตกอย่างแรงเลยนะครับดังนั้นพวกเราจึงไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ข้อที่4ครับ We are going to visit the Art Museum tomorrow ข้อนี้ก็มี time expression ก็คือคำว่า tomorrow เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับต้องใช้ be going to หรือใช้ will ดังนั้นก็ใช้เป็นประโยคว่า We are going to visit the Art Museum นะครับเราจะไปเยี่ยมหรือไปเที่ยวนะครับที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะในวันพรุ่งนี้นะครับครับผมพยายามที่จะดูคอมเมนต์นะครับว่าเขียนอย่างไรบ้างนะครับก็ยังดูไม่ค่อยเป็นนะครับนะพยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดเขียนคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวครับผมก็จะตอบให้เลยนะครับนะซึ่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะครับนะเป็นการเริ่มทดลองการไลฟ์สดนะครับเรียนภาษาอังกฤษกับช่องครูนันชาแนลหรือครูนันสอนภาษาอังกฤษนะครับผมทาง TikTok ด้วยกันพร้อมกับทาง YouTube ไปด้วยเลยทาง TikTok นี่ไม่เห็นตัวหนังสือนะครับนะเพราะว่าครับผมยังไม่สามารถนำตัวหนังสือลงมาร่วมในโปรแกรมนี้ได้นะครับแต่ว่าใน YouTube นั้นมีตัวหนังสือให้เห็นเรียบร้อยหมดเลยข้อที่5นะครับ we haven't been to the beach yet นะครับ haven't นะครับ have หลัง have นั้นต้องตามด้วยกริยาช่อง3เท่านั้นนะครับนะซึ่งในตัวอย่างนั้นเขาเขียนมาเป็น went นะครับเป็นช่อง2ไม่ได้เด็ดขาดนะครับหลัง verb to have ตามด้วยกริยาช่อง3เท่านั้นเป็น we haven't been to the beach yet แปลว่าเรายังไม่ได้ไปที่ชายหาดเลย
เรียนกับครูอภินันท์นะครับสไตล์การสอนก็คือแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับจับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรณ์ดังนั้นครับผมก็จะบอกหลักไวยากรณ์ไปด้วยนะครับถ้าเห็นว่าเรียนกับครูอภินันท์แล้วเข้าใจดีนะครับมีสาระประโยชน์ก็ขอขอบคุณนะครับที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมหรือกดหัวใจกดดอกไม้ส่งให้เป็นกำลังใจก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับจะรอเป็นคนแรกนะครับนะเพราะเพิ่งไลฟ์เป็นครั้งที่2เองนะครับยังไม่มีคนแรกที่เขียนคอมเมนต์ทักทายเข้ามาหรือคนไหนที่จะส่งหัวใจส่งดอกกุหลาบมาให้นะครับนะก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยข้อที่6นะครับI am writing form นะครับเป็น present continuous นะครับแปลว่าฉันกำลังเขียนนะครับเขียนจดหมายเขียนอีเมลเขียนโปสการ์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับจากเมืองบอมโบซาในประเทศเคนยาก็ใช้เป็น present continuous tense ลูกๆนักเรียนต้องจำ tense ให้ได้นะครับนะว่า tense ไหนใช้ในกรณีอะไรและมีโครงสร้างอย่างไรนะครับไปต่อครับผมให้ read the test นะครับก็คือให้อ่านใบงานนะครับใบงานเขาบอกว่า imagine you are on school trip ให้จินตนาการว่านักเรียนนั้นไปเที่ยวทัศนศึกษาของโรงเรียนนะครับ in another country ในต่างประเทศในประเทศอื่นให้ write postcard ให้เขียน postcard to your family กลับมายังครอบครัวของนักเรียน and tell them what you are doing และให้บอกว่าตอนนี้นักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ what you have doneคุณได้ทำอะไรไปบ้างแล้วหรือไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างแล้ว and what else you are going to do และอะไรที่คุณคิดจะทำ before you return home ก่อนที่นักเรียนจะกลับมาบ้านให้ write your postcard ให้เขียนโปสการ์ดของนักเรียน write between 40 to 50 words ให้เขียนประมาณสัก 40-50 คำศัพท์ดังนั้นตัวอย่างอีเมลนะครับหรือว่าตัวอย่างโปสการ์ดนะครับที่นักเรียนเขียนนะครับครูนั้นก็จะนำมาเขียนเป็นตัวอย่างให้ดังนี้นะครับก็คือ Dear my dad and everyone คุณพ่อที่เคารพและก็ทุกคนในครอบครัวนะครับ How are you ทุกคนสบายดีไหม I am in Peking on school trip ตอนนี้ฉันอยู่ในกรุงปักกิ่งไอ้ปักกิ่งนี่ภาษาอังกฤษเวลาฝรั่งก็ออกเสียงไม่ทราบว่าก็ออกยังไงนะแต่ว่าคนไทยเรียกปักกิ่งครูนันก็ออกเสียงปักกิ่งก็แล้วกันนะครับตอนนี้กระผมกำลังมาทัศนศึกษานะครับของโรงเรียนนะครับอยู่ในทัวร์ของโรงเรียนอยู่ที่กรุงปักกิ่ง right now ตอนนี้ I'm drinking coffee in the main square ตอนนี้นะครับกำลังดื่มกาแฟอยู่ที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสแห่งหนึ่งนะครับในกรุงปักกิ่งจัตุรัสเทียนันเหมือนหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะYesterday we had visited the city เมื่อวานนี้นะครับนะพวกเราก็ว่าพวกเราก็คือเด็กนักเรียนหลายๆคนนะครับได้ไปเที่ยวกันในเมืองมาแล้วนะครับ Tomorrow we are going to go shopping ส่วนพรุ่งนี้นะครับคุณครูว่าจะนำไปช้อปปิ้งกันแต่ว่ากับผมติดเงินมาไม่มากนะครับพ่อจะส่งเงินมาเพิ่มก็ได้อะไรว่ากันไปนะครับอันนี้นอกบทI will buy you a souvenir และผมก็จะซื้อของที่ระลึกนะครับไปฝากให้กับทุกๆคนด้วย See you when we get back แล้วเจอกันนะครับเมื่อผมกลับไปหรือว่าเมื่อพวกเรานักเรียนกลับไปรับนะครับด้วยรักจากสมบัตินะครับนี่คือตัวอย่างโปสการ์ดหรืออีเมลนะครับที่คุณครูนำมาเขียนให้แล้วก็แปลให้นะครับสไตล์การสอนของครูพินันท์นะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนั่นคือสโลแกนของช่องครูนันชาแนลหรือช่องครูนันเรียนภาษาอังกฤษนะครับผมก็คือนะครับเอาเดี๋ยวคุณครูไปกดโทษทีนะครับนะOkay, okay.